ตอนนี้เรามาอัปเดตนะครับกับเรื่องของบิ๊กแบงเห็นว่าจะมีงานใหม่ไหมเห็นที่ตลาดในที่ GD ใช่ไหมคืออย่างนี้พอถ้าเกิดเราพูดถึงว่ากำลังจะมีผลงานใหม่ของวงนี้ออกมาทุกคนก็ต้องมีความรู้สึกเฮ้ยดีใจจังเลยคัมแบ็กกลับมาสักทีนึงแต่มันไม่อย่างนั้นดิเอาเหรอมันมีดราม่าเนี่ยควบคู่มาด้วยเรื่องอะไรติดตามครับไหนอ่านชื่อบิ๊กแบงเป็นเกาหลีสิบิ๊กแบงก่อนหน้านี้ G Dragon นะครับหรือว่าควอนจียองลีดเดอร์ของ Big Bang บอยแบนด์ชื่อดังแดนกิมจินะครับก็มีการทิ้งช่วงปล่อยผลงานไปหลายปีนะครับนับตั้งแต่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยเข้าไปที่กรมล่าสุดมีการแจ้งข่าวความฮือฮานะฮะให้แก่ชาว VIP แฟนคลับที่รักวงนี้กำลังทำเพลงวงนี้อยู่นะครับแฟนคลับเขามีการพูดออกมานะฮะสร้างกระแสความฮือฮาเลยล่าสุดไม่กี่วันที่ผ่านมานะฮะ Facebook ของวงเองที่มีผู้ติดตามมากกว่า11ล้านคนได้มีการอัปเดตนะครับภาพโปรไฟล์ใหม่เป็นภาพสมาชิกของวงทั้ง5คนนี่แหละนะฮะโดยงานนี้ก็มีเสียงแตกอย่างที่ผมบอกเพราะอะไรเขาบอกว่าซึงรีน้องเล็กของวงเนี่ยที่อำลาไปหลังจากที่เกิดคดีเฉาเนี่ยนะครับเป็นหางเบ้าเลยและคดีเองก็ยังไม่เสร็จสิ้นมาตั้งแต่ปี2019เนี่ยไม่สมควรปรากฏอยู่ในภาพโปรไฟล์ของวงทำให้ไม่กี่วันถัดจากนั้นถัดจากวันนั้นนะฮะทางเพจเองได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษคำว่า Big Bang แทนครับ